สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับสบายดีครับสตูดิโอเสนอรายการเนวิเกเตอร พื้นป่าลึกบางแห่งของประเทศไทยแต่สำหรับพื้นที่ที่เรียกว่าเขาแผงม้าแห่งนี้กระทิงเป็นสัตว์ป่าที่สามารถพบเห็นได้ไม่ยากนักเพียงแค่ตื่นให้เช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้นและไปเฝ้ารอยังจุดที่กระทิงมักจะออกมาบ่อยๆหรือมักจะเจอกระทิงออกมาหากินตามบริเวณที่ชาวบ้านปลูกพืชไร่จึงเกิดเป็นคำถามต่อไปว่าจะทำอย่างไรให้กระทิงกับชาวบ้านถึงอยู่ร่วมกันได้ในพื้นที่ป่าที่แบ่งปันแห่งนี้เพราะชาวบ้านก็ต้องมีผลผลิตทางการเกษตรเพื่อขายเป็นทุนเลี้ยงชีพส่วนกระทิงก็ต้องออกหากินตามสัญชาตญาณของสัตว์ป่าเพื่อดำรงชีวิตและขยายเผ่าพันธุ์ต่อไปจึงมีคนกลุ่มหนึ่งรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องจัดการพื้นที่คอยเฝ้าดูแลทั้งชาวบ้านและกระทิงให้สามารถอยู่อาศัยและใช้ประโยชน์พื้นป่าได้ร่วมกันโดยปราศจากความขัดแย้งในทุกกรณีเป็นจุดแวะเยี่ยมชมของเนวิเกเตอร์ครับช่วงระหว่างทางนะครับและพักเหนื่อยด้วยแล้วก็มาชมธรรมชาติที่สวยงามครับค้างคาวบินออกจากถ้ำตอนนี้เวลาประมาณ 6:20 ในช่วงเย็นครับพระอาทิตย์กำลังจะตกดินค้างคาวบินออกจากถ้ำครับเป็นสายออกมาเลยนะครับในบางทีนะครับก็อาจจะมีกลุ่มของนกล่าเหยื่อนะครับมาจับค้างคาวนะฮะโอ้เราจะเห็นมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรืออะไรก็มาดูที่นี่เหมือนกันครับก็เป็นอะไรที่เป็นจุดที่สถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งครับขณะที่พวกเรากำลังเดินทางเข้าสู่ใจกลางของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า
เส้นทางถนนลูกรังเป็นเส้นแนวเขตระหว่างพื้นป่ากับพื้นที่เกษตรกรรมเรามักจะพบกระทิงตามแนวเขตนี้ที่จะออกมาหากินในช่วงพบค่ำจนถึงรุ่งสางเราเฝ้ามองกระทิงจากในรถจนกระทิงค่อยๆจากไปกระทิงที่พบตัวได้ยากมากจากพื้นป่าอื่นแต่พบได้ไม่ยากนักสำหรับที่นี่ครับของพื้นที่นะครับตอนนี้เราก็อยู่แถวบริเวณของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้าครับก็สำหรับกล้องตัวนี้นะครับถูกออกแบบมาให้เหมาะกับเป็นการท่องเที่ยวครับเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยจะมีน้ำหนักเบาและใช้งานง่ายและกล้องตัวนี้นะครับก็จะมีจุดเด่นตรงที่สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi เพื่อคอนโทรลผ่านสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าต่างๆเลือกดูภาพลบภาพและดูข้อมูลจากภาพถ่ายได้ที่เราเห็นในตอนนี้เนี่ยครับก็จะมีหลากหลายรูปแบบเลยนะฮะมีทั้งพื้นที่ป่าภูเขาพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้านชุมชนโรงแรมรีสอร์ทครับอยู่รอบๆตัวเราเลยครับภาพของเธออยู่ตรงนั้นความฝันของเธอเป็นอย่างไรจะเล็กจะใหญ่ไม่สำคัญเอาภาพเธอมาวางกับภาพฉันเรื่องราวที่แตกต่างมารวมกันอยู่คนละที่อาจไกลสุดปลายฟ้าเพียงแค่ใจเราค้นหาเวลาที่มันพอดีกอดกันให้มันพอดีสบายใจในทุกที่พี่หัวครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ให้เจออีกครั้งนึงครับใช่ครับผมพี่หัวนะครับหัวหน้าวรรณชนกครับหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแพงม้าครับครับผมพี่หัวครับดูแล้วจุดสกัดที่นี่ดูเปลี่ยนไปมาทำอะไรเหรอครับอ๋อตอนนี้เราก็วางกำลังเจ้าที่มาประจำอยู่จุดสกัดมากขึ้นแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังจะทำที่พักให้กับเจ้าที่ที่ว่ามาประจำการอยู่ที่นี่ฮะก็จุดของเราก็ปัจจุบันก็วัตถุประสงค์หลักก็คือให้เจ้าที่มาปฏิบัติงานประจำที่นี่ก็คือป้องกันเพื่อป้องกันการล่าสัตว์ป่าบริเวณนี้ครับเป็นประตูสองหลักแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ เราจะช่วยตำรวจกระทิงตำรวจสัตว์ป่าที่ออกนอกพื้นที่แล้วก็คอยไล่ต้อนให้มันกลับเข้าสู่พื้นที่ครับบริเวณนี้จะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวสามารถมาดูกระทิงได้ไหมครับได้ฮะได้ฮะจุดนี้ก็ในอนาคตคาดว่าน่าจะเป็นจุดการดูกระทิงที่สำคัญอีกจุดหนึ่งของเขาแผงม้าเราสังเกตเห็นนะครับจากคราวที่แล้วที่ได้มีโอกาสมาที่เขาแผงม้าผมเห็นกระทิงจำนวนเยอะมากเลยครับมันเหตุผลอะไรครับที่เราสามารถเห็นกระทิงได้เยอะขนาดนี้ที่เขาแผงม้าทั้งที่ในพื้นป่าอื่นๆเนี่ยโอกาสเห็นอาจจะมีแต่ว่ามันไม่ได้เห็นง่ายๆแบบนี้ใช่ไหมครับก็ตัวหนึ่งก็คือกระทิงเองอาจจะปรับตัวเข้ากับคนได้มากขึ้นนะครับแล้วก็เห็นคนยังไม่ใช่ศัตรูของเขาแล้วนะฮะเขาก็เลยเข้ามาใกล้คนมากขึ้นโดยไม่ตื่นหนีก็คือเขายอมทิ้งช่วงระยะห่างให้สั้นลงระหว่างมนุษย์กับกระทิงตอนนี้แต่ก็ยังมีปัญหาอยู่ก็คือก็ยังออก
ออกตัวนึงก็คือยังออกนอกพื้นที่อยู่เพราะที่เนี่ยมันติดกับแปลงเกษตรกรของชาวบ้านใช่ไหมฮะชาวบ้านก็นิยมปลูกข้าวโพดแล้วก็มันสำปะหลังด้วยซึ่งก็เป็นพืชที่กระทิงชอบกินด้วยนะฮะก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องคอยเนี่ยบล็อกไม่ให้กระทิงออกนอกพื้นที่ส่วนนึงและในขณะเดียวกันก็ทำแปลงทุ่งหญ้าเพิ่มเติมเหมือนคราวที่แล้วก็ได้เห็นแปลงทุ่งหญ้าส่วนนึงใช่ไหมฮะตอนนี้แต่จริงๆแล้วยังไม่เพียงพอสำหรับสัตว์ป่าในพื้นที่เราก็ทำเพิ่มขึ้นแล้วเดี๋ยวตอนกลางคืนเรามาเจอกันใหม่ว่าขั้นตอนในช่วงทำงานเวลากลางคืนเนี่ยมันต้องทำอะไรบ้างครับผมก็วันนี้ไม่ให้พี่ติ๊กดูอย่างเดียวจะให้พี่ติ๊กช่วยทำงานด้วยเจ้าหน้าที่ด้วยในการต้อนสัตว์ป่าเข้าพื้นที่ด้วยกันได้ครับโอเคใช่ไหมนะโอเคครับครับครับโอเคอยู่ที่หัวใจจะพาฉันไปที่ใดแห่งใดก็ตามที่หัวใจฉันมีฝันที่มีตามอย่างใครโลกสวยงามมีต้นไม้ท้องฟ้าอากาศไปจนสุดฟ้าไกลใจไม่เคยหวั่นเราอาจจะพบทางเดินสุดไกลแค่ไหนก็ไปยังมีอีกไกลให้เราชื่นชมแดนสวรรค์จังกว้างใหญ่ยังรอให้เราได้รื่นรมไม่ว่าปลายทางอยู่ที่ไหนจะไปให้สุดฟ้าแค่ไหนก็ไปก็วันนี้ครับมาเจอกับพี่ยิ้มนะครับพี่ยิ้มสวัสดีครับสวัสดีครับเนวิเกเตอร์ครับครับยินดีตอนนี้ยินดีที่วันนี้มีโอกาสได้เจอครับครับเจอพี่ยิ้มโดยบังเอิญนะครับวันนี้กับกลุ่มคนรักธรรมชาติถูกต้องครับวันนี้มาทำอะไรกันพี่ยิ้มมาปราบต้นสาบเสือฮะซึ่งเป็นพืชคุมดินเอาออกเพื่อจะปลูกหญ้าให้สำหรับกระทิงได้กินครับครับอ๋อสำหรับกลุ่มของพี่ยิ้มเนี่ยครับมีมานานหรือยังแล้วทำอะไรกันบ้างครับกลุ่มนี้ก่อตั้งมาปี49ครับนี่เป็นโครงการที่9คือเห็นว่าที่เขาแบ่งมาที่เรามาเนี่ยเพราะว่ากระทิงมันเยอะแล้วก็เราจะปล่อยเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อย่างเดียวก็ไม่ได้ในนามกลุ่มรักธรรมชาติเนี่ยเรารณรงค์เกี่ยวกับเรื่องสัตว์ป่าเรื่องป่าไม้แล้วก็ได้มาช่วยทางเขาแบ่งมาครับครับพี่ยิ้มครับพี่ยิ้มทำไมถึงหันมาสนใจเรื่องพวกนี้ครับคือปกติในกลุ่มเราเนี่ยจะชอบท่องเที่ยวเรื่องธรรมชาติไปสัมผัสธรรมชาติมาหลายพื้นที่เห็นในการบุกรุกเห็นในการแผ่วถางเห็นสัตว์ป่าถูกทำลายหรือว่าไม่มีที่อยู่เราก็เลยคิดก่อตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อจะช่วยเหลือสัตว์ป่าและก็เรื่องธรรมชาติของประเทศไทยเราด้วยรวมทั้งอย่างวันนี้เนี่ยก็มาช่วยเขาเรียกว่าบ้าแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ใช่ถูกต้องครับนะครับก็เรามาเห็นว่านอกจากกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ช่วยกันดูแลธรรมชาติพื้นป่าสัตว์ป่าแล้วเนี่ยก็ยังมีบุคคลภายนอกทั่วไปซึ่งถือว่าผมว่าให้ความสนใจในเรื่องพวกนี้ผมรู้สึกเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนไทยทุกๆคนด้วยถ้าเกิดว่าคนทั่วไปอยากจะมาร่วมกันสมทบได้ไหมครับได้ครับได้ครับด้วยความยินดีเลยครับด้วยความยินดีเลยนี่เรากำจัดวัชพืชครับก็ปลูกครับเสร็จแล้วเราก็จะปลูกหญ้าสาวนี่นะครับเป็นสี่สาวสัตวแพทย์ครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับปี3กำลังจะขึ้นปี4มาฝึกงานแต่ว่าหมอล็อตพามา พามากำจัดวัชพืชก่อนครับเบื้องต้นครับเบื้องต้นคือผมเองก็คิดว่าเป็นกิจกรรมที่น่ารักนะครับคือคนทั่วไปที่อยู่ข้างนอกเนี่ยครับหันมาสนใจธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสัตว์ป่าไอ้ต่างๆแบบนี้เนี่ยครับถึงแม้ว่าอาจจะมีจำนวนคนไม่กี่คนแต่ว่าผมว่าอย่างน้อยเนี่ยครับเราก็ช่วยกันร่วมมือร่วมใจกันร่วมแรงกันเกิดความสามัคคีกันแล้วก็เกิดความสามัคคีที่ยิ่งใหญ่ต่อๆไปนะครับนะครับอย่างที่ทางกลุ่มบอกครับว่าธรรมชาติมันเหลือน้อยแล้วถ้าเราไม่ช่วยกันแล้วใครจะช่วยล่ะกลุ่มคนรักธรรมชาติกับเจ้าหน้าที่จากที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแพงม้าครับช่วยกันนิวิเกเตอร์ด้วยอ
มีต้นฝากไอ้นี่กระทิงก็กินนะพี่ต้นอันนี้คือต้นอะไรครับพี่ต้นกล้ามปูครับอ่าฮะเพิ่งกระทิงกินนะครับกินครับฝากมันเนี่ยจะมีรสหวานเนื้อของฝากเนี่ยจะมีรสหวานอย่างนี้พี่ลองชิมดูได้ได้ครับได้ครับมีรสหวานครับคล้ายๆรสชาติของอินทผาลัมอันนี้จริงๆก็เหมือนสัตว์ป่ามันรู้ว่าไอ้ฝักของต้นกำปูเนี่ยมันอาจจะให้พลังงานค่อนข้างเยอะพวกน้ำตาลพวกอะไรเยอะก็เป็นอาหารของกระทิงใช่เนี่ยรอยเราจะสังเกตรอยมันจะเตียนเลยตรงนี้มันจะมีกระทิงมีกว้างมันกินครับพี่จินดาในการที่เอาไอ้คาร์บอนแฉบเนี่ยครับมาติดเนี่ยเพื่อต้องการอะไรครับเออเขาแพงมาเรานอกจากจะมีกระทิงนะก็ยังมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอีกหลายชนิดอย่างเก้งกวางหมูป่ามีควายหรือแม้แต่สัตว์ตระกูลแมวอย่างเสือไฟอย่างเงี้ยครับแล้วก็ติดกล้องเพื่อที่จะได้รู้ข้อมูลของสัตว์เหล่านี้ด้วยนอกเหนือจากกระทิงนอกเหนือจากกระทิงก็ยังได้เรคคอร์ดข้อมูลใหม่ๆในเรื่องของสัตว์ป่าในเขตเกาะเพียงมาแล้วด้วยครับครับพี่จินดามองว่าเราน่าจะติดตั้งกล้องประมาณแถวบริเวณไหนดีครับที่มันมีปลากอยู่ข้างหลังเราครับเดี๋ยวจะดูก่อนว่ามันจะมีอะไรลงบ้างมีกระทิงกวางที่เดินลุยตรงนี้แล้วก็หมูป่าร้อยกระทิงลงมามันจะกินน้ำกระทิงลงมากินน้ำอันนี้รูมะกอกที่กวางยังสำรอกเอาไว้แสดงว่ากวางที่มาเล่นปากของมันสำรอกครับรูมะกอกมาด้วยพวกเนี้ยเขามาเล่นปากทำไมอ่ะช่วยระบายความร้อนนะครับในช่วงกลางวันอากาศมันร้อนแล้วก็ส่วนนึงก็คือการไล่แมลงการอาบโคลนอาจจะช่วยในเรื่องการไล่แมลงแต่กระทิงก็หากินไม่ไกลจากแหล่งน้ำนอนไม่ไกลจากแหล่งน้ำมากที่ผมกำลังพยายามเช็คว่ามันจะมีสัตว์ผู้ล่าไหมอย่างหมาในหมีหรือว่าสัตว์ที่มีอุ้งเท้าเล็กๆอย่างชมดอีเห็นอย่างเงี้ยก็อยากได้ข้อมูลพวกนี้เพิ่มด้วยก็สำหรับตอนนี้ครับกำลังเล็งหาจุดที่จะติดตั้งกล้องได้ภาพสัตว์ป่าอยู่ครับก็ต้องดูมุมให้ดีๆเพราะเราตั้งกล้องแล้วก็ทิ้งไว้เลยว่าบริเวณนี้นะครับจะเห็นว่ามันเป็นปลักมีแอ่งน้ำอะไรเงี้ยฮะก็สัตว์ป่าก็มาใช้บริการที่นี่แต่ที่ต้องกะจังหวะให้ถูกดูรอยให้แม่นๆครับว่าส่วนใหญ่แล้วจะใช้พื้นที่บริเวณไหนจะได้ตั้งกล้องถูกที่สัตว์ป่าเขามาทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นโป่งปักโคลนอะไรเงี้ยหรือว่าแหล่งน้ำในหน้าแล้งแล้วก็มันถึงมีกัดเอาไว้ก็เป็น ข้อมูลที่เอามาประมวลผลอีกทีนึงว่าสัตว์ป่ามันจะใช้พื้นที่ยังไงมันจะไปอยู่บริเวณไหนมากในฤดูนี้อย่างเงี้ยก็คือจดว่าโอเคณปัจจุบันที่เราเห็นเนี่ยร่องรอยมีอะไรบ้างใช่มั้ยครับใช่ครับรวมทั้งพิกัดจาก GPS ด้วยใช่ยังมีควายแถบนี้เราเจอรอยเล็บแล้วก็ลงไปว่ารอยเล็บต้นไม้ต้องลงด้วยครับลงยิ่งลงได้ละเอียดเท่าไหร่ยิ่งดีครับจุดไหนที่มีสัตว์ผู้ล่าไม่ว่าจะเป็นเสือหรือหมาในเนี่ยก็แสดงว่าจำนวนประชากรของเหยื่อค่อนข้างเยอะมันก็เป็นกลไกทางธรรมชาติว่าสัตว์ผู้ล่าก็ต้องควบคุมประชากรของเหยื่อถ้าเหยื่อมีน้อยสัตว์กินพืชมีน้อยหมาในก็ต้องไปหาแหล่งอาหารที่มันสมบูรณ์มากกว่าบางคนก็ยังมีความเข้าใจที่ผิดๆนึกว่าหมาในเข้ามาล่ากวางจนหมดอะไรอย่างเงี้ยเป็นสัตว์ที่โหดร้ายจริงๆแล้วสัตว์ผู้ล่าพวกนี้มันมีจำนวนที่ค่อนข้างน้อยแล้วสัตว์ผู้ล่าอย่างหมาในมันก็มีการควบคุมประชากรในตัวของมันเองอยู่แล้วครับคือสัตว์ผู้ล่าพวกนี้มันไม่สามารถที่จะมีเยอะมากเกินกว่าเหยื่อที่มีคือสัตว์ผู้ล่าเนี่ยมันก็จะล่าตัวที่อ่อนแอซึ่งเป็นการคัดเลือกสายพันธุ์ของสัตว์ป่าอื่นๆต่อไปต้องครับถูกต้องอย่างเป็นลูกกระทิงหรือลูกกวางอย่างเงี้ยจะล่าได้ง่ายหรือว่ากวางตัวเต็มวัยที่แก่แล้วอายุมากแล้วหรือว่าป่วยไม่สบายบาดเจ็บอย่างเงี้ยสัตว์ผู้ล่าก็จะเข้ามาจัดการได้ง่ายกว่าตัวได้ง่ายกว่าก็จะเหลือตัวที่แข็งแรงกว่าครับ
พวกนั้นก็จะเป็นก็สืบดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปใช่ครับถ้าเกิดกระทิงล้นกวางล้นต่อไปแหล่งอาหารก็จะหมดค่อยๆหมดไปด้วยใช่ไหมครับใช่แย่งอาหารกันอีกก็จะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับมนุษย์ซึ่งเป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวเขตป่าแล้วก็เกิดปัญหาความขัดแย้งกันอย่างช้างป่ากรณีช้างป่าหรือว่ากระทิงซึ่งตอนนี้อย่างเขาแพงม้าก็มีปัญหาในเรื่องประชากรกระทิงซึ่งไม่มีสัตว์ผู้ล่าที่เข้ามาควบคุมก็เข้าไปใช้พื้นที่ที่เป็นพื้นที่เกษตรร่วมกับชาวบ้านเกิดปัญหาความขัดแย้งกันครับแทนที่ในป่าจะอุดมสมบูรณ์จริงอยู่ในป่าอยู่แล้วคือในพื้นที่ 5,000 ไร่แล้วมีกระทิงกว่า200ตัวเนี่ยแล้วแหล่งอาหารทุ่งหญ้าซึ่งมีไม่ถึง500ไร่ไม่ถึง 10% ของพื้นที่โดยซ้ำไปมันไม่เพียงพอกับประชากรกระทิงในพื้นที่ 5,000 ไร่มันควรจะมีกระทิงที่อาจจะสัก50ตัวนะให้มันแมทกับพื้นที่อย่างเงี้ยนั้นเราก็ต้องเป็นโจทย์ที่เราจะมาคิดกันว่านอกจากเราจัดการแหล่งอาหารแหล่งน้ำให้กับสัตว์กินพืชแล้วเราก็ต้องดูแลในเรื่องของสัตว์ผู้ล่าด้วยตอนนี้เวลาประมาณ 3:23 นาทีครับพี่หัวครับอย่างในตอนนี้เนี่ยครับภารกิจคืออะไรครับตอนนี้ก็คือเราจะไปตรวจเช็คกระทิงที่ว่าเขาจะออกจากป่ามาแล้วก็เข้าไปกินพืชผลเกษตรของชาวบ้านก็ถ้าเกิดเราเจอแล้วพยายามต้อนเขากลับเข้าป่าครับครับแล้วอย่างวิธีที่เราต้อนเขากลับเข้าป่าเนี่ยต้องทำยังไงบ้างครับถ้าเกิดเราเจอแล้วก็ใช้เสียงคนเนี่ยนะฮะไล่แค่นั้นเองครับครับถ้าเกิดเขาจะกลับให้นะครับถ้าเกิดดื้อฮะถ้าเกิดดื้อก็อาจจะตะโกนดังนิดนึงใช้เสียงข้างดังนิดนึงข้างหน้าอาจจะข้างหน้าก็เจอตัวหนึ่งเอาละนี่กำลังจะลงไปแล้วกระทิงที่เขาแผงม้าจริงๆแล้วก็มาอยู่แถวนี้นานแล้วใช่ไหมครับใช่จากการที่สอบถามข้อมูลของชาวบ้านในแถบนี้เขาก็ออกมานานนานกว่าหน้านี้หลายปีนะครับแต่สมัยก่อนเนี่ยจำนวนเขาอาจจะยังไม่มากเท่ากับปัจจุบันตัวหนึ่งตัวโตเต็มวัยเนี่ยหนักสักกี่กิโลอะครับประมาณ900กิโลกรัมครับโอ้โหครับก็เกือบเกือบตันนะใช่ใช่ซึ่งตัวผู้หนักกว่าตัวเมียครับครับก็เฉลี่ยตัวผู้ที่หนักกว่าตัวเมียหัวครับอย่างตอนนี้เส้นทางที่เราวิ่งนะครับชื่อเส้นทางว่าอะไรเส้นนี้เรียกว่าเป็นเส้นทางตรวจการของเขตธรรมราชป่าเขาเพียงม้าครับก็จะเป็นถนนตรวจเส้นทางตรวจการที่ว่ามันจะแบ่งแนวเขตด้วยว่าฝั่งซ้ายเนี่ยจากเส้นทางที่เราวิ่งไปเนี่ยฝั่งซ้ายก็คือเขตธรรมราชป่าเขาเพียงม้าแล้วฝั่งขวาก็จะเป็นที่ทำกินของชาวบ้านครับของไร่เฝ้าที่เห็นด้วยไฟข้างหน้าอ๋อที่จุดไฟอยู่นะฮะพี่จักรนอนเฝ้าเลยครับก็มาเป็นมาครับตอนนี้ประมาณเกือบ4ทุ่มยังไม่มีอะไรมาลงใช่ไหมครับครับครับผมขอให้ไม่มีอะไรมาลงครับขอให้มันพี่จักรปลอดภัยครับครับไม่ต้องเวียงไม่ต้องเวียงข้างหลังข้างหลังต้องมีเลยตัวน้อยเด็กตัวเล็กไม่สุดนะขอบีกได้ไหมขอบีกไหมแล้วพี่ต้องขอบีกกูเบียงเข้าด่านรู้เลยมันสำปะหลังไปจนสุดฟ้าไหลใจไม่เคยหวั่นเราอาจจะจะพาฉันไปที่ใดแห่งใด
ใจฉันมีฝันที่มีตามอย่างใครโลกสวยงามมีต้นไม้ท้องฟ้าและอากาศฉันไม่หวั่นจะไกลไกลสักแค่ไหนจะไปให้เห็นฟ้าสวยงามที่เส้นขอบฟ้าตรงนั้นที่เราตามหาเส้นทางที่มีแค่ใจก็เดี๋ยววันนี้เจ้าที่จากที่เขาแพงม้านะครับแล้วก็พี่จักรซึ่งเป็นเจ้าของแปลงมันนะครับเราจะมาช่วยกันเราจะเรียกว่าอะไรดีครับศัพท์ของทางการเกษตรอะไถอะฮะมาเก็บไถเก็บมันไถเก็บมันไถเก็บมันครับเพื่อให้ระยะเวลาในการไถเก็บมันนั้นสั้นลงนะครับแล้วก็จะได้ไม่เสียหายจากที่กระทิงมากินครับคือพอมันสับปะหลังเนี่ยซึ่งเป็นอาหารที่เขาชอบชาวบ้านเขาขุดขึ้นมาแต่ปุ๊บถ้าเกิดเราจะเก็บไม่หมดกลิ่นก็เหมือนตัวดึงดูดให้เข้ามากินเลยต้องมาช่วยในการเก็บครับแต่จริงถ้าเกิดหัวมันยังตกค้างอยู่เก็บไม่ทันภายในวันเดียวตอนนี้คือเจ้าที่เองก็ต้องมาช่วยนอนเฝ้าไว้ด้วยตอนคืนซึ่งวันนี้คาดว่าไม่น่าจะเก็บทันไม่มั่นใจคิดว่าไม่ทันครับคืนนี้ก็คงต้องมีทีมงานมานอนช่วยครับเจ้าของไร่เขาเฝ้าไร่ด้วยครับพี่หัวอย่างนี้แปลว่าคือนอกจากภาระหน้าที่ของเขตห้ามล่าเนี่ยครับที่ต้องจัดโซนนิ่งให้กระทิงดูแลกระทิงเนี่ยก็ต้องในเรื่องของมวลชนด้วยในด้วยครับสำคัญมากครับเรากำลังจัดการแปลงทุ่งหญ้าเพื่อเป็นแหล่งอาหารของกระทิงในป่าอยู่ใช่ไหมฮะแต่วันนี้เราเริ่มบุกเบิกแปลงทุ่งหญ้าเราก็อาจจะยังไม่สมบูรณ์มากยังไม่มีศักยภาพนักแล้วก็สองรั้วไฟฟ้าเราก็ยังลากมาไม่ถึงบริเวณโซนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติที่ว่ากระทิงเขาก็จะออกมากินถึงจุดนี้ได้ครับก็เราก็ต้องมาช่วยชาวบ้านครับไอ้ที่เราตัดเป็นท่อนๆอย่างเงี้ยมันเอาไปทำอะไรต่อได้ครับไปปลูกเป็นพันต่อได้ครับในหนึ่งกิ่งก็เป็นอีกหนึ่งต้นนะครับประมาณนี้ก็ประมาณ3ต้นครับโอ้ได้เพิ่มอีกไปขยายปริมาณต่อได้อีกครับอ๋อครับครับนี่ครับมีประโยชน์นะครับเอาที่สังสางเอาไปก็เอาไปซอยได้อีกปลูกได้อีกเพิ่มปริมาณได้อีกครับผมพี่ครับเจ้าที่จัดเขตห้ามล่าครับมาช่วยครับเวลาที่ไถนะครับที่ผานไถตามแนวร่องของต้นมันสำปะหลังเนี่ยครับเราก็จะเห็นหัวมันเนี่ยขึ้นมาเลยมันสำปะหลังฝูงใหญ่ๆเคยเจอมากที่สุดสักกี่ตัวครับเป็นร้อยฝูงก็ประมาณร้อยอยู่ประมาณเป็นร้อยเลยลบไม่น่าจะโอ้โหประมาณร้อยผมเดินป่าแทบตายได้เห็นสักตัวหนึ่งนี่ก็ชื่นใจแล้วแม้แต่คนที่อยู่พื้นที่แถบนี้เองยังไม่รู้เลยว่ากระทิงเป็นร้อยเนี่ยเจ้าหน้าที่เข้ามาไล่ขับให้กลับเข้าไปนะเหมือนวัวเหมือนควายเลยนะเนี่ยเหมือนวัวเหมือนควายเลยผมมาเจอที่นี่ครับแต่ถ้าจะบอกว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ไหมตอนนี้คือผมเชื่อว่ากระทิงที่เขาแพงมากถ้าไม่ถูกจัดการที่ดีต่อไปในอนาคตปัญหาใหญ่นะตรงนี้ใหญ่เลยนะผมบอกว่าใหญ่เพราะไล่ทางนี้ไปโผล่ทางโน้นไปไล่ทางโน้นมันไปโผล่อีกที่นึงเราหลักมันเข้าแล้วอ๋อครับอย่างเราจะเห็นว่าถ้าเป็นกระทิงในผืนป่าที่อื่นเนี่ยจะหายากแล้วก็ไวเห็นคนอะไรกุ๊กกังไหนหนีนะก็เป็นเรื่องราวของกระทิงครับตอนนี้เวลาประมาณบ่าย 3:45 นาทีครับก็อยู่ในช่วงพักกันก่อนนะครับโอ้แดดแรงจริงปีนี้มันสับปะหลังกองนี้ครับน้ำหนักประมาณ300กิโลกรัมครับจากพื้นที่ประมาณ1งาน1งานคือ100ตารางวาครับก็เป็นผลผลิตของเกษตรกรครับแต่ว่าเป็นของโปรดของสัตว์ป่าเหมือนกันสำหรับวันนี้ครับยังเก็บเกี่ยวไม่เสร็จครับ
ขึงลวดใหม่ครับป้องกันกระทิงครับแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องมีชุดกำลังเจ้าที่เฝ้าดูครับพรุ่งนี้ค่อยมาเก็บกันใหม่ว่านี่น่าจะเป็นกระทิงฝูงใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้ครับที่เราสามารถเห็นได้จากธรรมชาติแบบนี้ดูจากฝูงนี้น่าจะมีจำนวนประชากรประมาณ 60-70 ตัวที่เรามักจะพบได้ไม่ยากนักตามแนวเขตเขาแผงม้าไปกลับบ้านลูกไปกลับบ้านเรากลับบ้านเราเฮ้ยบ้านลูกกลับบ้านเฮ้ยกลับบ้านเร็วเฮ้ยไปพาลูกกลับบ้านแล้วหาทางกลับบ้านหาทางกลับบ้านการเพิ่มจำนวนประชากรของกระทิงส่วนหนึ่งมีผลมาจากความร่วมมือของชุมชนชาวบ้านที่ช่วยกันดูแลแต่เมื่อจำนวนกระทิงเพิ่มมากขึ้นแหล่งอาหารในป่าก็ลดลงทำให้กระทิงอพยพออกมาหากินพืชไร่ของชาวบ้านซึ่งอยู่ติดกับแนวป่าในทั้งนี้ทุกฝ่ายรวมทั้งเจ้าหน้าที่จากเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้าก็พยายามเร่งแก้ปัญหาโดยพยายามปรับปรุงแหล่งอาหารเพิ่มแหล่งทุ่งหญ้าให้กระทิงหากินอยู่ในผืนป่าดังเดิมรวมทั้งกั้นแนวเขตเพื่อให้คนกับสัตว์ป่าอยู่ร่วมกันได้ต้องขอขอบคุณชาวบ้านบ้านคลองทรายและหมู่บ้านใกล้เคียงเขาแผงม้าที่ช่วยกันอนุรักษ์กระทิงเราเชื่อว่าเขาแผงม้าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นที่ชมกระทิงที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยทั้งยังส่งผลต่อเนื่องกับการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนต่อไปครับขอบคุณผู้ร่วมนำทางนิสสันนาวาร่าใหม่กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้หลักการก็คือว่าหวานให้ทั่วใช่ไหมครับหวานให้ทั่วเลยฮะแปลที่เราปรับปรุงพื้นที่แล้วตรงนี้สามารถหวานหญ้าได้เลยเดี๋ยวหวานวันนี้เดี๋ยวผมตามมากินทีหลังได้ คนที่หวานอยู่เนี่ยครับเป็นสัตวแพทย์นะครับจากจุฬาครับน้องครับไปผ่าสัตว์ยังง่ายกว่าหวานพืชใช่ไหมครับ ขอให้การฝึกงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับค่ะครับผมแล้วพบกันใหม่กับการผจญภัยในครั้งต่อไปกับเนวิเกเตอร์ครับสวัสดีครับครับไหนครับกระทิงเจอสูเจอกระทิงป้าบแฟนแล้วเป็นอย่างนี้แหละซ้ายมือเราเหมือนพี่จินดาบอกว่ามีกระทิงอยู่ซ้ายมือพี่จินดาฟังจากเสียงหรืออะไรฟังจากเสียงครับเมื่อกี้เสียงมันตื่นวิ่งมันน่าจะตื่นนะเพราะว่าตอนนี้จะ10โมงแล้วพี่ป่าแถบนี้ผมว่ามีอะไรดีเยอะนะชมดแผงสันหางดำมีเสือไฟมีราฟ
ยีราฟก็ ไม่มีด้วยเหรอ